สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะยินดีต้อนรับพี่น้องนะคะเข้าสู่ช่วงเมื่อพบไฟนะคะค่ะวันนี้ก็จริงๆอยากจะเกริ่นถึงแขกรับเชิญแต่ว่าวันนี้พี่น้องเห็นแล้วนะคะก็สวัสดีน้องอันด้วยนะคะค่ะสวัสดีพี่เจสสิก้าเหมือนกันค่ะค่ะก็วันนี้จริงๆแล้วอ่ะจะบอกว่าแขกรับเชิญของเราอ่ะนะคะทุกคนอ่ะน่าจะรู้จักกับน่าจะรู้จักกับพี่นุชใช่ไหมคะถ้าเกิดได้ยินเรื่องนี้คือรู้จักเลยจำได้เลยเรื่องอะไรคะพี่นุชเนี่ยเป็นคนที่อาจารย์คมเอกเคยบอกว่าตอนที่เราไปค่ายสะบั้นโซตวนจำได้ไหมพี่นุชขี่มอเตอร์ไซค์จากสระแก้วไปนครนายกจำได้ไหมกี่โลคะไกลไหมกี่กิโลคะไกลไหมคะไกลประมาณกี่ชั่วโมงอะค่ะขับรถไปสี่ชั่วโมงกว่าสี่ชั่วโมงแล้วนั่งมอเตอร์ไซค์อะสี่ชั่วโมงมอเตอร์ไซค์สี่ชั่วโมงเหรอคะค่ะใช่โอ้สุดยอดเลยหิวกระหายจริงๆนะเดี๋ยวเราจะไปฟังกันว่าอะไรที่มันเป็นหูแรงผลักดันขนาดนั้นนะคะที่มาถึงแบบยอมขี่มอเตอร์ไซค์4ชั่วโมงเนี่ยเพื่อที่จะมาค่ายเนาะเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกับพี่นุชก่อนดีกว่าค่ะจริงๆวันนี้พี่นุชก็จะมาแบ่งปันเรื่องราวแล้วก็ประสบการณ์เนาะเมื่อพบไฟแล้วก็หลังพบไฟพระวิญญาณนะคะอยากให้พี่นุชแนะนำตัวหน่อยค่ะพี่นุชมาจากไหนชื่ออะไรมาจากไหนแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อใหม่ชื่อใหม่ชื่ออะไรคะซาร่าค่ะพี่ซาร่านะคะซาร่าค่ะสวัสดีค่ะนิตยากันคิดซาร่าจากสระแก้วค่ะค่ะมีหน้าล่ะให้น้องอันนาติดต่อน้องอันบอกว่าชื่อเก่าชื่อพี่นุชแต่ไม่ได้บอกชื่อใหม่ว่าชื่ออะไรอ๋อค่ะก็นะคะกว่าจะมาถึงวันนี้ต้องถามพี่นุชว่าก่อนที่จะมาพบกับพระเจ้าเนี่ยชีวิตพี่นุชเป็นยังไงบ้างคะโอ้ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นทุกวันยกขอบคุณพระเจ้าชีวิตแบบเป็นเด็กชนบทอ่ะนะคะก็เป็นเด็กที่ดื้อที่สุดในกลุ่มพี่น้อง5คนค่ะนะคะพ่อบอกอย่าไปตรงนั้นนะลูกเราไปค่ะพ่อบอกให้ไปซ้ายเราไปขวาพ่อบอกอย่าขึ้นต้นไม้นะคะขึ้นเลยขึ้นตกเอวเคล็ดค่ะพ่อบอกไม่ให้เล่นน้ำก็ไปเล่นน้ำปิงก็เยอะชนบทนะคะสมัยก่อนอ่ะค่ะใช่เป็นคนที่ดื้อสุดพอเป็นเด็กดื้อสุดพอได้สามีมาสามีก็ไม่ได้แต่งอีกค่ะผิดประเวณีสามีก็สามีกินเหล้าค่ะอันคุณเลิกกินเหล้าได้ไหมมันเรียกคุณเนาะพ่อมึงเนาะชนบทเราอะเนาะนั่นน่ะบ่ก่อยเลิกเมียง่ายกว่าเลิกเราเพิ่นว่าขอบคุณพระเจ้าใช่ๆพูดอีสานได้นะคะได้อดีตสามีคนวุ่นน่ะนะจ๊ะในทีนี้ก่อยเลิกอันเมียง่ายกว่าเลิกเราเพิ่นว่าโอ้ยคอยก็กินน้ำแล้วบัดที่นี่กินด้วยเลยจ้ากินกินกับกินลองกินกินไม่เป็นค่ะทำไมเขาถึงว่าเลิกเหล้าไม่ได้แต่เราเอาชีวิตเราไปเสี่ยงกับตรงนั้นว่าทำไมเขาถึงเลิกเหล้าไม่ได้กินกินแข่งกับกินแข่งกับเขาใช่คืออยากรู้ว่าทำไมสามีถึงเลิกเหล้าไม่ได้ใช่ค่ะไปลองค่ะเอาชีวิตนี่ไปกินเลยค่ะเหล้าเนี่ยแล้วก็ซื้อไปทำงานก่อสร้างเลิกงานมาเนาะซื้อขวดเล็กมาผัวเป็นคนลินเมียเป็นคนทำกับข้าวหันมาผัวหัวทิมเลยเหล้าก็หมดขอบคุณจ้าไม่ต้องกินข้าวละใช่ใช่เนี่ยตอนที่ยังไม่เจอไฟเล่นหวยพาเพื่อนไปเล่นการพนันแต่เป็นคนไม่เล่นการพนันแต่พาเพื่อนไปใครเขาใช้เราไปสูงเราก็ไปทีนี้ติดเหล้าเอาทุกอย่างนินทาเขาติดหนักขนาดไหนติดเหล้าหนักขนาดไหนคะติดจนว่าเพื่อนๆว่าแกจะพ้นสงกรานต์นี้หรือเปล่าจนว่าบวมอ่ะเหล้าขาวจนว่าเหงื่อออกแล้วมีกลิ่นเหล้าขาวอ่ะใช่กินขนาดนั้นแบบเหงื่อออกจนว่ากลิ่นตัวเองเหม็นอ่ะเนี่ยจับแก้วเหล้ามันจะสั่นแบบเนี้ยเ
นี่ยเป๊กแรกนะนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยกว่าจะถึงปากกันเล่าจะหกหมดโอ้ยโอ้ยขยักอายเด้ว่าตีมือตัวเองวันนี้วันนี้วันนั้นแหละก็ยายหนูไม่เอาแล้วนะหนูหนักแล้วหักดิบเลยค่ะหักดิบตั้งแต่วันนั้นมาหิวเหล้าแต่ไม่กินว่าทำไมเขาถึงเลิกไม่ได้แต่ก็หยุดได้แต่เวลาถ้ามีงานปาร์ตี้อะไรนิดๆหน่อยๆเอาจ้าแต่ก็ก่อนมาเจอไฟนะก็เป็นโรคไปผ่าลูกออกเนาะปวดบอกหลังอ่ะทำงานหนักก็ไม่ได้ค่ะแล้วเราทำงานโรงงานนะเข้ากะกลางวันกะกลางคืนได้ทานอาหารไม่เป็นเวลาก็เป็นกระเพาะรั่วกินพวกน้ำส้มกินเผ็ดอะไรก็ทานไม่ได้นะแค่ไม่ได้ก็กระเพาะรั่วก็ทรมานมากจ้ะในทุกอย่างไมเกรนแบบถ้าไมเกรนขึ้นเนี่ยจะต้องอาเจียนถ้าอาเจียนแล้วก็จะมีแรงจ้ะยานี่เป็นกระสอบหรือเป็นถุงซื้อขาดที่บ้านขาดยาไม่ได้ยาหม่องยานวดทุกยานั่นนะคะพกตลอดเพราะทีนี้มาเมื่อก่อนเจอไฟเนี่ยก็จะเป็นมันเป็นแบบบวมๆมันเกิดขึ้นมาจากหัวใจโตแต่เป็นหัวใจโตด้วยนี่หมอก็บอกว่าไม่ให้เครียดแล้วอาจจะเป็นที่หัวใจรูปโตหรือเปล่าแต่จะมีแบบบวมแบบทรมานมาก 4-5 ปีก่อนมาเจอไฟอะค่ะมันบวมเฉพาะว่าเดือนดับพอเดือนดับมันจะขึ้นปุ๊บเลยขึ้นตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้ก็วิ่งข้างซ้ายเนี่ยวิ่งขึ้นวิ่งลงเนี่ยใช่แล้วทำงานแล้วทรมานมากเลยปวดจนนอนไม่ได้เลย 4-5 ปีก่อนเจอไฟเนี่ยค่ะปีแรกๆยังมีอยู่ยังมีอยู่นิดๆหน่อยๆพอเข้าปีที่2ข้าพเจ้าลืมเลยว่าตัวเองเคยปวดเนี่ยปวดทุกๆเนี่ยมาเข้าปีที่3เนี่ยพอสังเกตตัวเองว่าอ้าวโรคทุกๆโรคเนี่ยหายไปไหนหมดหายไปใช่ค่ะก็คือขอบคุณพระเจ้ารู้ตัวอีกทีนึงก็คือหายหมดแล้วโรคที่รุมเร้าค่ะใช่จริงๆก่อนมาพบไฟนี้พี่นุชบอกว่าพี่ซาร่านะคะพี่ซาร่าบอกว่าทั้งโรครุมเร้าค่ะใช่ติดเหล้าติดการพนันทุกอย่างเลยใช่ไหมสรุปในที่สุดเหล้าเราก็รู้แล้วใช่ไหมเขาเลิกไม่ได้ค่ะเขาทดลองด้วยตัวเองแล้วก็มีผลเสียด้วยใช่ค่ะสุขภาพไม่ดีเลยค่ะใช่แล้วพี่นุชบอกพี่นุชเคยบอกไว้ว่ายิ่งวงนินทาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคือวงไหนวงนั้นพี่นุชต้องอยู่ทุกวงใช่ค่ะไปฟังเขามั่งเอาหูไปฟังเขามั่งอะไรนะอ๋อค่ะเนาะแล้วก็ไปเล่าอีกวงแล้วก็ไปเล่าให้อีกวงนึงฟังทุกวันนี้แค่คิดก็ลิ้นแตกแล้วค่ะทุกวันเนี่ยแค่คิดค่ะต้องขอบคุณพระเจ้าแค่คิดลิ้นก็แตกแตกจริงๆหรือแตกเล่นแตกเลยเนี่ยเจ็บแตกจริงๆแค่คิดนะคะตอนเนี้ยขอบคุณพระเจ้าแค่คิดก็คือใช่มีผลแล้วนะคะใช่มีผลจริงๆแค่คิดโหก่อนมาพบไฟใช่ทั้งโรคกลุ่มเล้าใช่ติดการพนันค่ะใช่แล้วเรื่องหนี้สินเรื่องหนี้สินก็เยอะเหมือนกันแต่ตอนนี้เบาแล้วมีลูกช่วยใช่มีลูกช่วยค่ะแต่บอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยพยายามด้วยตัวเองมาตลอดเลยค่ะใช่ค่ะใช่รู้สึกเหนื่อยแต่ตอนนี้เบาลงวางใจในพระเจ้าใช่แล้วช่วงที่มีปัญหาเนี่ยเคยคิดถึงขั้นแบบว่าอยากจะแบบว่าฆ่าตัวตายอะไรงี้ไหมคะเคยไม่คิดฆ่าตัวตายแต่ว่าใครก็ได้เอาฉันไปทีก่อนเชื่อพระเจ้าค่ะก็ว่าใครก็ได้มาเอาลูกไปทีลูกเหนื่อยเหลือเกินตอนนั้นมันเป็นยังไงเหรอคะคือนอนไม่หลับนะคะเนาะมันความเครียดมันมากมายเหลือเกินแล้วก็นอนไม่หลับกินไม่ได้ไม่รู้เครียดเรื่องอะไรนักหนาก็ไม่รู้เหมือนกันเหมือนว่าเราตัวคนเดียวเนี่ยโอ้จะไปทางไหนเนาะแต่ใครก็ได้เอาไปที่
เคยจริงค่ะจริงใครก็ได้มาเอาไปทีไม่อยากอยู่แล้วเหนื่อยใช่เคยคิดแล้วก็แหกปากดังๆด้วยนะไผก็ได้มาเอาคอยแน่คอยเมื่อยแล้วคือมันสุดๆแล้วเนาะใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วพี่นุชทำยังไงต่อหลังจากนั้นก็หลังจากนั้นก็มีให้สวดมนต์นั่งสมาธิเนาะเอาทุกอย่างที่ที่แสวงหาแหละใช่ก็สวดมนต์เหมือนที่เขานั่งสมาธิกันสวดมนต์ชินวัตรชรอะไรก็ทูลพระเจ้าอ่ะนั่นแหละแบบที่เขาสวดกันล่ะเนาะขอบคุณพระเจ้าแล้วก็นั่งสมาธิก็ไม่เจออะไรก็มืดตึ๊บอยู่งั้นแหละพออยู่ตรงนั้นเสร็จกลับมาทางเดิมก็เหมือนเดิมค่ะใช่มาหาทางออกไม่เจอเครียดเหมือนเดิมชวนหนี้สินก็ดึงตรงนั้นโปะตรงนี้โปะตรงนี้โปะตรงนั้นโปะตรงนั้นใช่ดอกไปกู้เงินดอกเขาไอ้ดอก1,000ข้าวกระสอบนึงเนี่ยกระสอบปาดน่ะแล้วทํานาแต่ละปีให้แต่ดอกเขาไม่เหลือข้าว1,000ใช่ถึงขนาดนั้นเลยนะเนี่ยก่อนมาเชื่อพระเจ้าติดหนี้ก็คือทําไม่เหลือเลยทําไม่เหลือเจ้าหนี้เขามาถือกระสอบพอเขารู้ว่าเราเกี่ยวข้าวเขาก็เอากระสอบมาตั้งรอแล้วพอให้เขาหมดโอ๊ยเขาอ่อนต้นก็ยังอยู่ไอ้ข้าวก็หมดอีกต้นก็ไม่ลดอีกคือเอาข้าวไปเป็นดอกอย่างเงี้ยใช่ค่ะอ๋อก็คือเหมือนเราเกี่ยวข้าวแล้วก็เอาให้เขาไปเลยใช่ใช่ต้นก็อยู่พอต้นไปกู้เงินเขามาทำนาโอ้แล้วทำยังไงต่อแล้วเงินที่เรากู้มาก็เราก็ไม่ทำงานก่อสร้างก็ใช้ต้นก็ไปอ๋อใช่แล้วเราก็กลับไปทำนาอีกไหมคะกลับไปกลับก็คือกลับไปกู้เขาอีกใช่แล้วเขาก็กลับเอาข้าวเราอีกวนๆอยู่อย่างนั้นนะก็เลยตัดสินใจมาทำงานก่อสร้างเลยใช่ก็เลี้ยงลูกค่ะแล้วแต่ว่าก็ดูเนาะน้องอันไม่รู้ว่าชีวิตมารู้จักกับพระเจ้าได้ยังไงณเวลานั้นน่ะตอนนั่งรู้จักกับคุณวริศเป็นเพื่อนกันทาง Facebook ไม่เคยเจอหน้าไม่เคยคุยกันไม่เคยอะไรแต่เป็นเพื่อนทาง Facebook อ้าวค่ะใช่วริศหมวยวริศหมวยธัญญาลักษณ์ใช่ธัญญาลักษณ์ใช่เป็นเพื่อนทาง Facebook ไม่เคยรู้จักกันเลยนะแล้วแกก็โพสต์อาจารย์แชมป์ก่อนเนาะอ๋อไม่เอ่ยใช่มั้ยไม่เป็นไรเนาะขอบคุณพระเจ้าลูกเจ้าลูกขอโทษนั่นแหละก็รับเชื่อเสร็จก็ตอนเย็นก็ไปทางเดิมนั่นแหละนักสมาธิไปก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเงียบเหมือนเดิมทีนี้ก็น้องคุณวริศโพสต์อีกโพสต์อาจารย์หมอทีนี้ก็รับเชื่ออีกพอรับเชื่ออีกทีนี้ก็ไปทางเดิมอีกทีนี้พระเยซูก็โอ้ยขอบคุณพระเจ้าพระเยซูจะถิดลงมาที่ห้องแบบห้องสว่างเลยแล้วเห็นเท้าพระองค์เห็นเท้าพระองค์แล้วก็ข้าพเจ้าก็กราบอ่ะถามพระองค์ว่าตอนที่ข้าพเจ้านั่งสมาธิเห็นแล้วก็ข้าพเจ้าก็ถามว่าท่านเป็นใครถามท่านคือใครไม่เคยรู้จักแล้วก็ไม่เคยเห็นแล้วท่านก็เอ่ยว่าเราคือเยซูโอ้ยตั้งแต่พระองค์เอ่ยแค่ชื่อแค่เนี้ยนะความผิดบาปมันพุ่งร้องไห้เป็นชั่วโมงร้องไห้เพื่ออะไรยังไม่รู้เลยตอนนั้นน่ะไม่รู้จักพระเจ้าไม่รู้จักอะไรทั้งนั้นแล้วก็ร้องไห้แบบไม่มีเหตุผลไหลปุ๊บๆๆมาเป็นชั่วโมงค่ะเป็นชั่วโมงจริงๆพอเสร็จพอร้องไห้เสร็จก็พิมพ์ข้อความหาใช่คุณหมวยแล้วก็พี่นุชพระเจ้าทรงสถิตกับพี่นุชแล้วนั่นแหละก็ต้องขอบคุณพระเจ้ายังไปหาลูกเจอใช่รับเชื่อผ่าน Facebook พระองค์ก็ยังพาลูกมาอยู่ที่นี่สุดยอดจุดที่มาพบกับไฟได้ก็คือรับเชื่อผ่าน Facebook เนาะผ่านคลิปค่ะใช่ค่ะ
ของอาจารย์หมอใช่ไหมคะแล้วก็เห็นบอกว่าตอนนั้นพอรู้จักแล้วก็อยากรู้อ่ะในช่วงก่อนที่จะได้มาโบสถ์จริงๆอ่ะก็คืออยากรู้ว่าพระเยซูเป็นใครนะถึงขั้นแบบขี่มอเตอร์ไซค์ตามหาขับรถตามหาเลยว่าพระเยซูคือใครใช่ขับรถตามหาตามโบสถ์ที่บ้านก็มีโบสถ์หลายโบสถ์เลยนะก็ถามพระองค์ว่าโบสถ์นี้ไหมถ้าพระเยซูมีจริงบอกลูกด้วยโบสถ์นี้ไหมโบสถ์นั้นไหมพระองค์ว่าไม่ใช่บอกให้ส่งข้อความมาหาคุณมวยคุณมวยบอกนะมวยแล้วพี่จะไปโบสถ์ที่ไหนเนี่ยพี่อยากรู้จักพระเจ้าแล้วมวยก็บอกว่าพี่มานี่เลยประภาพระประภามนตรีสองประภามนตรีใช่ค่ะมาก็มาวันศุกร์พักวันเสาร์วันอาทิตย์ก็เดินทางมารถก็กว่าจะออกจากพนัสรถเมย์ก็ยากกว่าจะออกจากพนัสกว่าจะก็ไม่เคยเข้ากรุงเทพเลยนะคะตอนนั้นไม่เคยเข้าเลยมาก็ก่อสร้างก็อยู่แต่ในเข้มเนาะไม่ได้ออกไปข้างนอกเนี่ยไม่รู้ว่าขึ้นรถไฟฟ้ายังไงอะไรไปไม่เป็นทีนี้ก็มาแล้วก็ไปขึ้นนู่นไปขึ้นรถไฟฟ้าอยู่หมอชิดขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ขึ้นรถไปถึงประภามนตรีสองไปถึงอยู่แต่ว่าสายหน่อยอาจารย์เทศแล้ววันแรกอาทิตย์แรกแล้วก็ไปรับไฟไม่รู้ว่ารับไฟยังไงก็เฉยเฉยก็เป็นชาอยู่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าก็ตัวแข็งแข็งไม่รู้ใช่แล้วรับไม่เป็นค่ะรับไม่เป็นจริงๆแล้วก็อาจารย์ฮาเลลูยาก็พูดไม่ได้ลิ้นแข็งไปหมดขนาดอักขระเป๊ะมากนะนะแต่ว่าฮาเลลูยาฮาเลลูยาแค่เนี้ยทำพูดไม่ออกลิ้นแข็งค่ะแสวงหาพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าจนพบเนาะแล้วพอหลังจากที่มารับไฟแล้วพี่นุชก็ตัดสินใจที่จะแบบโอเคพบพระเจ้าแล้วเนาะผูกพันตัวเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เรามาพบพระเจ้าแล้วชีวิตเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างดีกว่าจากที่เล่ามาในตอนแรกอะทั้งโลกลุมเล้าทั้งแบบติดเหล้าเป็นสารพัดเลยเนาะติดเหล้าการพนันนินทาทุกอย่างชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะเปลี่ยนเยอะมากเลยค่ะนินทาไม่ได้แค่คิดก็ปากแตกพูดรับหลังเพื่อนก็ไม่ได้พูดรับหลังเพื่อนเรื่องที่ไม่ดีพระเจ้าตีนิ้วโป้หักพระเจ้าตีเลยบอกต้องไปขอโทษเพื่อนพูดรับหลังก็ไม่ได้ถึงแต่พูดสิ่งดีก็ไม่ได้ค่ะแล้วก็อาการเจ็บป่วยทุกอย่างเนี่ยพวกความดันค่ะดิสดวงจมูกดิสดวงทวารอะไรพวกเนี้ยเป็นหมดแต่ว่าหายหมดทุกอย่างค่ะใช่บล็อกหลังผ่าลูกออกทำงานหนักไม่ได้เดี๋ยวนี้ปกติเหมือนอายุ30ทำงานขอบคุณพระเจ้าเดี๋ยวครับสันติสุขเต็มล้นรักคนที่ไม่ล่ารักได้ที่แรกตอนรับเชื่อพระเจ้ากลับไปเขาจะมูลี่เนาะก็ทำนู่นนี่นั่นใส่เงี้ยก็ทำใส่อย่างนี้เหรออย่างนั้นเหรอก็ทำใส่ก็โกรธเขาโกรธนะคะตอนไปใหม่ๆแล้วพระเจ้าบอกพระเจ้าตัดว่าเขาไม่ได้เยาะเย้ยเจ้าเขาเยาะเย้ยเราฮาเลลูยาหัวเราะอยู่คนเดียวพระเจ้าก็บอกว่าเขาไม่ได้เยาะเย้ยเจ้าเขาเยาะเย้ยเราพระเจ้าบอกก็เลยก็รักคนที่ว่าโกงเราได้รักคนที่ยกหนี้ให้คนที่เป็นหนี้ได้หลักหมื่นหลักยกให้หมดก็คือไม่เอายกอย่างเดียวแล้วรักเขาได้อธิษฐานเผื่อคนที่ทำร้ายเราได้อธิษฐานเผื่อคนที่โกงเราได้อธิษฐานเผื่อคนที่ว่าร้ายพระเจ้าได้ใช่เปลี่ยนหมดเลยเนาะก็คือจิตใจข้างในยิ้มอย่างเดียวค่ะยิ้มอย่างเดียวใครจะว่าใครจะอะไรก็ยิ้มอย่างเดียวจ้าจะต้องขอบคุณพระเจ้าถามถึงเหตุการณ์นี้บ้างดีกว่า
ที่พี่นุชขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่ค่ายเนี่ยวันนั้นคือตัดสินใจยังไงคะเพราะว่าหลายคนอาจจะแบบโหไกลมากเลยไม่ไปดีกว่าอะไรเงี้ยถ้าเป็นบางคนอะไรอย่างงี้หรืออาจจะเป็นตัวเราเองเนาะน้องอันอาจจะแบบโหมันไกลมากเลยอะไรเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างคะกับการไปค่ายเนี่ยวันนั้นอะโทรมาถามพี่น้องฝั่งที่มีรถทัวร์เนาะปกติก็จะมาขึ้นรถที่นี่แต่ว่ารถเต็มแล้วพระเจ้าเอาไงไปมอเตอร์ไซค์กันเนาะพระเจ้าบอกไปเลยก็ตัดสินใจถ้าเดี๋ยวถ้าวันนี้ไม่มีรถไปพรุ่งนี้จะออกแต่เช้าอย่างนี้พอโทรมาตรงนี้รถเต็มที่นั่งเต็มหมดก็คือไม่ได้มาขึ้นรถตัวที่นี่แล้วก็เตรียมตัวเดินทางไปที่ค่ายออกจากบ้านตีห้าค่ะออกจากบ้านตีห้าก็ขับไม่เร็วก็ขับเรื่อยๆพอนั่นเราก็จอดเอฟข้างทางก็พักไปด้วยพักไปด้วยก็ดูป้ายไปด้วยไม่ใช้คูเกิลคูอะไรนำทางดูป้ายเอาแบบดูป้ายเอาค่ะแล้วก็ดูว่านครนายกไปฝั่งนี้ไปซ้ายไปขวาไปเงี้ยก็ไปเรื่อยๆตามรถก็ไปแล้วก็พอต้องขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงนำให้เมื่อก่อนนี่เป็นคนขี้ขลาดเป็นคนกลัวแต่ตั้งแต่รู้จักพระเจ้าความกลัวหายไปหมดใช่ความกลัวหายแล้วก็เป็นคนที่ไม่กล้าออกจากบ้านปกติไม่กล้าขับรถออกจากบ้านนะเพราะรถสิบล้อเยอะใช่สิบล้อเยอะตอนนี้พระเจ้าบอกไปกับพระเจ้าไม่ต้องกลัวค่ะแล้วทุกครั้งที่จะมีคนโทรไปพระเจ้าจะหนุนใจให้จอดข้างทางพอจอดปุ๊บมีคนโทรเข้าปั๊บพระเจ้าจะหนุนใจให้จอดใช่อันนั้นคือเป็นการโอ้โหตัดสินใจที่จะแบบเดินทางไปแล้วก็ครั้งแรกที่ไกลที่สุดใช่พี่นุชไปถึงไปค่ายเนี่ยถามจริงๆเลยนะว่าด้วยหัวใจที่เราหิวกระหายแล้วเราขี่มอเตอร์ไซค์ไปขนาดนั้นนะคะเราไปค่ายแล้วเราได้รับอะไรบ้างโอ้ได้เยอะเลยได้ความกล้าแสดงออกแล้วพอกลับบ้านได้รับพรเต็มล้นเลยค่ะไม่ว่าจะหยิบรถใช่ค่ะรถยนต์ยังไงนะคะยังไงนะคะได้รถได้รถยังไงบ้างคะที่แรกยังไม่ได้รถได้บ้านก่อนว้าวได้บ้านยังไงคะก็ลูกกลับสงกรานต์ใช่ไหมลูกกลับบ้านกลับสงกรานต์แล้วลูกๆไม่มีที่นอนแล้วเรามีแต่ห้องนอนให้แม่แล้วลูกยังไม่มีแต่โครงหลังคาแล้วลูกสาวกับลูกชายก็โตๆกันหมดแล้วเขาก็เอาโซฟาอะไรมานอนข้างนอกสองคนพี่น้องเขาพอแม่เปิดออกจากว่าพระเจ้าอวยพรบ้านลูกให้เสร็จดูสิดูลูกๆนอนเนี่ยข้างนอกนอนเกลือกขี้ดินไปหมดแล้วคุยกับพระเจ้านั่นคุยกับพระเจ้าพอคุยกับพระเจ้าเสร็จพระเจ้าไม่เคยกล้ากู้ตังค์เยอะกลัวเป็นหนี้เยอะอีกทีนี้ก็ไปธกส.พอไปธกส.กู้เท่าไหร่ป้ากู้เท่าไหร่ในใจอ่ะ 60,000 แค่นั้นแหละแต่ป้าก็ออกมา 120,000 พอพูดออกไปเสร็จเจ้าหน้าที่เขียนเสร็จก็มานั่งงงว่าอ้าวแล้วลูกจะใช้ยังไงว่างี้แต่เรื่องนี้ต้องคือสอลูกชายเป็นคนรับผิดชอบจ้าพระเจ้าอวยพรผ่านลูกชายลูกชายก็จะส่งไปทุกปีไปตัดใช่พระเจ้าอวยพรผ่านลูกชายเรื่องบ้านค่ะเดี๋ยวนี้ก็มีที่พี่หนูเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องนอนบนดินแล้วใช่นะก็คือมีบ้านแล้วใช่มีบ้านแล้วแล้วก็ได้รถพระเจ้าก็อวยพรเรื่องของรถด้วยใช่อวยพรรถนี่ไปงานค่ายอาจารย์หมอวรุณแล้วก็
ไปงานฟื้นฟูอาจารย์หมอแล้วก็ที่ค่ายด้วยก็จะทีนี้ไปงานค่ายปีที่แล้วเสร็จแล้วงานฟื้นฟูอาจารย์หมอปีที่แล้วแล้วก็กลับไปบ้านตอนแรกทำงานอยู่พนักนิคมเนี่ยพอไปงานฟื้นฟูเสร็จพระเจ้าบอกให้กลับบ้านค่ะพระเจ้าบอกกลับบ้านนะลูกจะกลับยังไงลูกยังไม่มีตังค์เลยมีตังค์อยู่ 3,000 ติดตัวค่ะแล้วก็พอขับก็เชื่อฟังเนาะพระเจ้าให้กลับเราก็กลับเรากลับขับปรับขับไปพระเจ้าบอกให้แวะเต็นท์รถพระเจ้าแวะทำอะไรใช่เหรอใช่พระองค์เหรอก็แวะขอบคุณพระเจ้าก็แวะแวะเสร็จจะให้จองรถก็จองจองไม่มีเหตุผลรถก็ไม่ได้เลือกนั่นเองก็เลยก็ไปทำเรื่องจองรถไว้จองก็จองไม่เยอะเนาะจากนั่นจองไม่เยอะพออีก2วันเขาก็ให้มาทำสัญญาก็ต้องคุณค้ำไหมใครจะกล้าค้ำให้ลูกก็ไม่ค้ำไม่ค้ำไม่อะไรเลยพระเจ้าก็อวยพรรถให้ไปเคยอธิษฐานบอกว่าพระเจ้าลูกไม่อยากทำงานก่อสร้างลูกอยากกลับไปอยู่บ้านและมีอาชีพลูกอยากเป็นหัวลูกไม่อยากเป็นหางแล้วก็อยากมีอาชีพอยู่ที่บ้านเพื่อเลี้ยงดูแม่ก็แก่แล้วใช่แล้วก็พระเจ้าก็อวยพรรถนี่แหละให้ได้ทำงานเป็นหัวทำงานด้วยตัวเองไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างใครก็คือเราก็ไม่ได้ทำงานอยู่ที่เดิมไม่ได้ทำงานก่อสร้างแล้วก็คือได้กลับไปอยู่บ้านใช่ค่ะใช่ค่ะว้าวพระเจ้าอวยพรรถมาไม่ต้องมีคนค้ำไม่ต้องมีอะไรแล้วพระเจ้ารถมาขับไม่เป็นนั่งมองรถนั่งมองอยู่นี่แหละพระเจ้าแล้วทำไงลูกขับไม่เป็นจ้างเขามาขับถ้าวันไหนเขาไม่มาทำไงเนาะเราก็ต้องอาศัยเขาพระองค์นั่งงงอยู่นั่นแหละถ้าไม่มีความกล้าพระเจ้าต้องกล้าพระเจ้าขับวน3หมู่บ้านนะคะถอยหลังไม่เป็นหัดขับก่อน ก็ไปด้วยเลขเกียร์1ไปงี้เกียร์2มาอย่างงี้เกียร์3ขึ้นเกียร์จ้ะก็ดูมันก็จะมีเนาะใช่มั้ยไอ้เกียร์อะไรนะเกียร์กระปุกใช่มั้ยใช่ใช่เกียร์1ขึ้นโหมันขึ้นไปอย่างงี้ก็ทันก็เดินหน้าก่อนค่ะวน 4-5 รอบวิ่งเกียร์1เกียร์2ก่อนใช่ในที่สุดก็ได้ในที่สุดก็ขับได้ใช่ไหมคะพระเจ้าตอนเจอไฟแดงแล้วลูกจะเบรกยังไงจะเหยียบคาร์ดก่อนหรือเหยียบเบรกก่อนพระเจ้าก็ให้เด้งคลิปมาเหยียบคาร์ดก่อนพิษพระองค์บอกให้เหยียบเบรกแล้วค่อยเหยียบคาร์ดขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าสอนทุกขั้นตอนขับรถไม่มีใครสอนพระเจ้าสอนขับรถทุกวันนี้ขับถึงชลบุรีถึงสระแก้วไปได้ขอบคุณพระเจ้าถอยหลังก็ถามตาญาตินะตาหนูถอยหลังไม่ค่อยเก่งหรอกตาไปถอยรถให้หนูหน่อยเดินซื้อของเก่าถอยอันคนเฒ่าคนแก่ที่เขาขับเป็นนะทำไมเองไม่ถอยเข้ามาหนูถอยไม่เป็นหนูเดินหน้าเป็นอย่างเดียว เดินซื้อของ ทีนี้เขาก็บอกแอบไปข้างหนึ่งสิอีกข้างหนึ่งไม่ต้องดูอีกข้างหนึ่งแอบข้างหนึ่งโอ้ขอบคุณพระเจ้า พระเจ้าทรงหนุนใจให้สอน ไม่ต้องไปเรียนขับรถเพราะขอบคุณพระเจ้าเนาะเขาฟังชีวิตของพี่นุ้นเนี่ยก็คือรู้เลยสิ่งสารพัดเก่าๆก็ล่วงไปใช่ไหมคะพี่นุ้นคือพระเจ้าเปลี่ยนเราใหม่ทั้งหมดเลยเปลี่ยนเป็นมีชีวิตใหม่เนาะเป็นชีวิตใหม่จริงๆนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าใช่ขอบคุณพระเจ้าที่ได้มารู้จักพระเจ้าเนาะจริงๆวันนี้พี่นุ้นเดินทางมาไกลมากๆเลยนะคะมาจากสระแก้วเลยอ่ะให้พี่อยากให้พี่นุ้นได้หนุนใจเนาะหนุนใจพี่น้องสักนิดนึงไหมคะขอบคุณพระเจ้าอยากหนุนใจพี่น้องเรื่องอธิษฐานภาษาพระวิญญาณใช่อธิษฐานภาษาพระวิญญาณพระเจ้ารับพี่นุชขึ้นไปแล้วขึ้นฟืบไปแล้วแล้วทำไมถึงเท้ามาเตะบนพื้นโลกอีก
มีเหตุผลรับขึ้นไปนี่หมายถึงว่ายังไงแรปเจอร์ขึ้นไปแล้วแต่ทำไมเท้าลูกมาเตะบนโลกอีกใช่พระเจ้าบอกว่าเราให้เจ้าอธิษฐานภาษาพระวิญญาณเป็นคำพูดไม่ใช่เป็นเพลงภาษาพระวิญญาณไม่ใช่เพลงนะคะถ้าใครร้องเพลงภาษาพระวิญญาณเปลี่ยนได้เลยขอให้พูดอธิษฐานพูดอย่างเดียวพอช่วงนั้นน่ะพี่นุชไปฟังอ่ะเพลงภาษาพระวิญญาณมาจากไหนเด้งออกมาแล้วพี่ก็ไปฟังแบบไม่รู้ภาษาเขาไงแล้วพระเจ้าก็เตือนว่าให้พูดภาษาพระวิญญาณอย่างเดียวใช่ทูลขอพระองค์หนุนใจแค่นี้ไม่ต้องไปร้องเพลงภาษาพระวิญญาณค่ะต้องขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงนำให้มาบังเกิดที่นี่ที่คริสตจักรนี้ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงนำมาเป็นลูกเอเมนขอบคุณพระเจ้านะก็หนุนใจมากเลยเนาะพี่นุชใช่ค่ะ